โอเคครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมมีเทคนิคดีๆมาแชร์ให้กับเพื่อนๆกันนะครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เหมาะมากๆสำหรับสายตามเทรนด์นะครับวินเลทดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ผมเชื่อว่าเทรดง่ายด้วยใช้งานง่ายด้วยนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้นี่คือโอ้โหไม่ธรรมดามากๆเลยสำหรับเทคนิคนี้นะครับก็สำหรับเทคนิคนี้นะครับมีชื่อว่าอรุณนะครับทุกคนก็อรุณแบบผมก็เลยตั้งฉายาให้มันสอดคล้องดีนะครับทุกคนก็คืออรุณเช้าวันใหม่ของสายเทรดตามเทรนด์นะครับประมาณนี้เนาะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เหมาะมากสำหรับสายเทรดตามเทรนด์แล้วก็เหมาะมากสำหรับคนที่อยากได้วินเลทสูงๆนะครับคือต้องบอกว่าปกติแล้วเทรดตามเทรนด์วินเลทเราก็สูงอยู่แล้วด้วยแหละนะครับก็เพราะนั้นอยากจะได้แบบอีกหนึ่งเทคนิคเอาไปช่วยในการเทรดของเราเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเนาะก็อรุณนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับวันนี้นะครับมี3ประเด็นที่เราจะมาคุยกันนะครับทุกคนก็จะประเด็นแรกเลยก็คืออรุณเนี่ยมันคือเทคนิคอะไรนะครับประเด็นที่2ก็คือเฮ้ยแล้วตัวอรุณเนี่ยมันใช้งานยังไงแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเลยนะครับนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือแล้วตัวอรุณเนี่ยมันมีวินเลทเท่าไหร่นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตัวอรุณเนี่ยมีวินเลทสูงมากๆเลยนะทุกคนเหมาะมากๆสำหรับใครที่เป็นสายตามเทรนด์เหมาะมากๆสำหรับใครที่ชอบกลยุทธ์อะไรที่มันค่อนข้างใช้ง่ายไม่ต้องคิดเยอะมากนะครับไม่คิดเยอะมากแต่คิดเยอะอยู่นะแต่มันไม่มากเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกที่เราจะคุยกันวันนี้กันก่อนเลยนะครับทุกคนก็คือเฮ้ยตัวอรุณเนี่ยมันคือเทคนิคอะไรนะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับตัวอรุณกันก่อนนะครับทุกคนตัวอรุณนี้นะครับมันก็คือเทคนิคที่เอาไว้บอกแนวโน้มในภาพระยะสั้นให้กับเรานั่นเองนะครับนี่นะครับตัวอรุณเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนมันจะเป็นอินดิเคเตอร์หน้าตาแบบนี้นะเห็นไหมมันจะเป็นเส้น2เส้นนะครับเส้นสีฟ้ากับเส้นสีส้มนะครับทุกคนมันจะวิ่งอยู่ด้านล่างกราฟแบบนี้นะเวลาเราเปิดใช้งานขึ้นมาแล้วนะครับคล้ายๆตัวสโตกับไอซ์ไซนะครับทุกคนมันจะอยู่ข้างล่างกราฟเลยนะทุกคนคราวนี้มันจะเอาไว้ใช้บอกแนวโน้มในภาพระยะสั้นให้กับเรายังไงนะครับนี่เลยนะครับทุกคนในตัวอรุณเนี่ยมันจะมีเส้นอยู่2เส้นเนาะก็คือเส้นสีฟ้ากับเส้นสีส้มนะครับทุกคนเส้นที่เป็นพระเอกเลยเนี่ยก็คือเส้นสีฟ้านะครับทุกคนส่วนเส้นพระรองก็คือเส้นสีส้มนะถ้าสมมุติเส้นสีฟ้ามันอยู่ด้านบนนะครับเห็นไหมครับเส้นสีฟ้ามันวิ่งขึ้นไปแตะขอบบนนะครับเราก็อยู่ด้านบนอยู่ตรงกรอบบนแบบนี้อันนี้นะครับจะแปลว่าแนวโน้มของกราฟส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี้ยนะครับมันเป็นแนวโน้มฝั่งขาขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่ากราฟโดยรวมเนี่ยมันจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีในช่วงนี้นั่นเองนะครับนี่นะตรงนี้นะครับแล้วคราวนี้กลับกันถ้าสมมุติว่าเฮ้ยตัวเส้นอรุณมันกลับลงมาอยู่ข้างล่างนะครับนี่นะครับทุกคนมันก็จะมีความหมายว่ากราฟโดยรวมณตอนนั้นเนี่ยมันกำลังอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาลงนะครับหรือว่ากราฟในภาพระยะสั้นตอนนั้นเนี่ยมันกำลังจะกลับตัวลงประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เนาะก็ตัวอรุณนะครับมันเอาไว้บอกแนวโน้มให้กับเราแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนนี่นะถ้าเส้นสีฟ้าอยู่ด้านบนก็คือแปลว่ากราฟมันกำลังอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาขึ้นหรือกราฟปัจจุบันมันกำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับแล้วก็กับการถ้าเส้นสีฟ้าเนี่ยมันลงมาอยู่ด้านล่างก็แปลว่ากราฟปัจจุบันมันอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาลงหรือว่ามันกำลังจะกลับตัวลงนั่นเองนะครับโอเคคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของตัวอรุณนี้กันหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้งานง่ายมากๆนะครับมันมีส่วนประกอบแค่2อย่างแค่นั้นเองนะครับอย่างแรกก็คือตัวอัพไลน์นะครับก็คือเส้นสีฟ้านะครับใช่ครับทุกคนชื่อมันชื่อว่าอัพไลน์จริงๆนะครับทุกคนก็เส้นสีฟ้าเนาะเส้นเค้าเรียกเส้นอัพไลน์นะครับส่วนสีส้มก็คือเส้นที่ชื่อว่าดาวไลน์นะครับใช่ทุกคนชื่อมันชื่ออย่างนี้จริงๆนะคือคนที่ทำดีเคเตอร์นี้ขึ้นมานะครับทุกคนคนที่คิดค้นตัวอรุณเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาต้องการความง่ายหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าคงจะใช่นะครับดูเขาตั้งชื่อมันเข้าใจง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนนะประมาณนี้เนาะโอเคนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าแล้วตัวอรุณนี้เนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับเมื่อกี้เรารู้กันแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างองค์ประกอบมันมีน้อยมากเลยนะมันแทบไม่ต้องพูดถึงอะไรเลยนะครับทุกคนแต่คราวนี้แล้วมันใช้งานยังไงล่ะแล้วมันจะใช้งานง่ายเหมือนกับองค์ประกอบของมันหรือว่าเหมือนส่วนประกอบของมันที่มันมีน้อยไหมนะครับคำตอบคือมันใช้งานได้กลางๆแล้วกันนะครับทุกคนก็นี่นะครับทุกคนตัวอรุณมีคีย์สำคัญในการใช้งานอยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับทุกคนนี่นะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าคีย์ในการใช้งานของมันเนี่ยถึงเห็นว่ามันมีเยอะก็จริงแต่ว่า
มันไม่ได้ใช้งานยากนะครับทุกคนมันกลางๆนะถือว่าอยู่ในระดับที่กลางๆนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าคีย์ในการใช้งานของตัวรุนเนี่ยมันแต่ละข้ อมีอะไรบ้างนะครับทุกคนนี่นะครับสำหรับอย่างแรกเลยก็คือเวลาเราจะใช้ตัวอรุณนี้ในการเทรดเราต้องเทรดตามเทรนด์ที่ชัดเจนเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีกราฟให้ดูด้วยนะครับว่าถ้าเราเทรดตามเทรนด์เนี่ยวินเลทเรามันจะดีขึ้นขนาดไหนนะครับทุกคนนะซึ่งอันนี้เนี่ยสำหรับใครที่ยังดูเทรนด์ไม่เก่งนะครับทุกคนผมทำสรุปง่ายๆมาให้นะครับให้ทุกคนเปิดเส้น EMA ค่า50กับ200ขึ้นมาคู่กับกราฟด้วยนะครับทุกคนนี่นะ2เส้นนะแล้วถ้าสมมุติว่ากราฟที่เรากำลังมองเห็นอยู่เนี่ยมันอยู่สูงกว่าเส้น EMA 50นะครับแล้วเส้น EMA 50ก็อยู่สูงกว่า EMA 200นะครับอันนี้จะเป็นเทรนด์ขาขึ้นที่ชัดเจนนะครับในมุมมองที่คนทั่วไปเขามองกันนะครับทุกคนและคราวนี้กลับกันถ้าสมมติกราฟเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่า EMA 50แล้ว EMA 50ก็อยู่ต่ำกว่า EMA 200นะครับก็คือบนสุดเป็น EMA 200เนาะตรงกลางเป็น EMA 50แล้วก็ล่างสุดเป็นกราฟก็แบบนั้นจะมองว่าเป็นเทรนด์ขาลงที่ชัดเจนนะครับในมุมมองของคนส่วนใหญ่ที่เขามองกันนะครับนี่นะครับก็สำหรับใครที่ยังมองเทรนด์ไม่เก่งเอาเส้น EMA มาช่วยดูแบบนี้ได้นะครับทุกคนนะโอเคนี่คือคีย์ข้อแรกนะครับเทรดในเทรนด์ที่ชัดเจนเท่านั้นนะครับวินเลทเราจะดีขึ้นมากๆเลยนะครับอันนี้ต่อมาคีย์ข้อที่2นะครับก็คือเทรดในกราฟที่กำลังกลับตัวชัดเจนเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ง่ายๆครับเหมือนคีย์ในการเทรดตามเทรนด์ทั่วไปนะครับถ้ากราฟส่วนใหญ่ถ้ากราฟภาพใหญ่วิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับก็ภาพเล็กที่เรากำลังจะเทรดตอนนั้นมันก็ต้องอยู่ในช่วงที่เตรียมตัวจะกลับตัวขึ้นเหมือนกันแบบนี้ด้วยก็เราเทรดขึ้นแล้วถึงจะได้เปรียบมากที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันถ้าภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนด์ขาลงก็ในภาพเล็กตอนนั้นก็มันควรจะเริ่มกลับตัวลงหรือว่าใกล้กลับตัวลงแบบนี้ด้วยนะครับก็เราเทรดลงในช่วงนี้เราก็ถึงจะได้เปรียบที่สุดนั่นเองนะครับนี่เนาะคีย์ข้อที่2นี้ก็เป็นคีย์ในการเทรดตามเทรนทั่วไปนะครับปกติเลยนะครับสำหรับคีย์ข้อนี้นะทุกคนโอเคครับคราวนี้ต่อมาคีย์ข้อที่3นะครับก็คือเทรดในจังหวะที่เส้นอัพไลน์มันอยู่ถูกตำแหน่งเท่านั้นนะครับนี่นะครับเราจะเริ่มเอาตัวอรุณเข้ามาปรับใช้มากขึ้นแล้วนะครับก็จะเป็นตรงนี้เนาะอัพไลน์อยู่ถูกตำแหน่งหมายความว่ายังไงนะครับทุกคนยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าถ้าภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาขึ้นนะครับทุกคนถ้าภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาขึ้นนะก็แล้วเราเห็นแล้วว่าภาพเล็กเนี่ยราคามันก็ย่อลงมาลึกมากแล้วมันก็กำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับนี่นะครับพร้อมๆกันกับที่กราฟกำลังจะกลับตัววิ่งขึ้นเนี่ยเส้นอรุณมันต้องอยู่ด้านบนแบบนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่นะเส้นอรุณเส้นสีฟ้านะครับจะต้องวิ่งขึ้นมาอยู่ด้านบนแบบนี้ด้วยนะครับมันจะมีความหมายว่าเนี่ยตอนนี้แนวโน้มส่วนใหญ่ของกราฟมันกำลังอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาขึ้นแล้วนะถ้าเราหาจังหวะเทรดขึ้นตรงนี้กราฟโดยรวมก็มีโอกาสกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับนี่นะครับตอนเราเทรดให้ใช้อรุณให้ถูกตำแหน่งแบบนี้ด้วยนะครับนี่เนาะคราวนี้กลับกันถ้าสมมติภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงนะครับภาพเล็กเราก็เห็นชัดเจนแล้วว่ามันกำลังเริ่มจะกลับตัวลงก็เหมือนกันนะครับเส้นอรุณสีฟ้ามันก็ต้องวิ่งกลับลงไปอยู่ด้านล่างนะครับทุกคนนี่เนาะมันจะมีความหมายว่ากราฟนะตรงนี้นะครับโดยรวมแล้วมันกำลังใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วจริงๆหรือว่ามีแนวโน้มสูงที่มันอาจจะกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงของมันได้แล้วจริงๆนั่นเองนะครับทำให้เราเทรดลงตรงนี้ก็จะมีโอกาสชนะเพิ่มมากขึ้นไปอีกด้วยทำให้เราได้เปรียบมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับโอเคนี่นะครับอันนี้ก็คือคีย์สำคัญข้อที่3ในการใช้ตัวอรุณนี้นะครับคราวนี้ทุกคนจะเห็นว่าเฮ้ยพี่มาร์คเอาแต่เส้นอัพไลน์มาใช้อ่ะทำไมไม่ใช้เส้นดาวไลน์ด้วยนะครับคืออันนี้พี่ต้องการจะให้พวกเราเข้าใจง่ายนะครับพี่ก็เลยให้พวกเราศึกษาแค่ตัวเส้นอัพไลน์เส้นเดียวเนาะคือที่จริงอ่ะถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับเราจะมองตอนกราฟกับตัวลงว่าเนี่ยเส้นดาวไลน์มันต้องมาอยู่ข้างบนอ่ะเราจะมองอย่างนี้ก็ได้นะครับทุกคนหรือเราจะมองว่าโอเคตอนกราฟจะกลับตัวลงอ่ะเส้นอัพไลน์เส้นสีฟ้าต้องไปอยู่ข้างล่างเราจะมองอย่างนี้ก็ได้นะครับคือมันมองแบบไหนก็ได้นะทุกคนคือ เห็นไหมตอนกราฟจะกลับตัวขึ้นมันก็สลับกันอยู่แล้วอะตอนจะกลับตัวลงมันก็สลับกันอยู่แล้วคือเราจะมองสลับไปอีกมุมก็ได้นะครับทุกคนแต่อันนี้พี่ต้องการให้เราศึกษาแบบเข้าใจง่ายๆเนาะก็เลยสอนใช้แค่เส้นอัพไลน์อย่างเดียวนะครับประมาณนี้นะคราวนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นคีย์ข้อที่4นะครับก็คือ
เทรดในจังหวะที่มีแนวรับแนวต้านด้วยเสมอนะครับถ้าเราเทรดด้วยจังหวะที่มีแนวรับแนวต้านด้วยเสมอเนี่ยมันจะทำให้การเทรดของเรามันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับจังหวะการกลับตัวของกราฟจังหวะการวิ่งของกราฟมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับทุกคนเวลาเราจะหาจังหวะเข้าเทรดนะครับสมมุติเราเห็นภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเราจะหาจังหวะเทรดขึ้นมันจะสมมุติเอาเป็นช่วงนี้แล้วกันนะครับกราฟย่อลงมาลึกมากแล้วเนาะแล้วมันก็กำลังเริ่มกลับตัวขึ้นแล้วนะครับตรงนี้นะก็จะได้เป็นช่วงนี้เนาะที่เราจะได้หาจังหวะเข้าเทรดกันนะครับนี่ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปคราวนี้นะครับตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็ในตอนที่เราก่อนจะหาจังหวะเทรดขึ้นนะครับให้เราดูด้วยว่าณตรงจุดนั้นเนี่ยที่เรากำลังจะหาจังหวะเทรดขึ้นไปนะครับทุกคนมีแนวรับช่วยดันราคาส่งขึ้นไปด้วยหรือเปล่ามันจะทำให้หลังจากนี้เนี่ยราคามันจะย่อกลับลงมาได้ยากนะครับแล้วมันจะช่วยส่งให้ราคาหลังจากนี้มันกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับทำให้ถ้าเราหาจังหวะเทรดขึ้นตรงนี้เราก็จะได้เปรียบมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่เนาะคราวนี้กลับกันถ้าสมมติภาพใหญ่เราเห็นเป็นเทรนขาลงชัดเจนแบบนี้นะครับทุกคนสมมติว่าเราจะหาจังหวะเก่งว่าราคาจะวิ่งลงนะครับสมมติเราจะหาจังหวะเทรดลงช่วงนี้นะครับก็นี่นะครับจะเห็นว่ามีแนวต้านเก่าแนวต้านใหม่นะครับที่เป็นแนวรับเก่าจากตรงนี้มาก่อนเห็นไหมนี่นะครับถ้าเราจะหาจังหวะเทรดลงในตอนที่จะหาจังหวะเทรดลงต้องมีแนวต้านชัดเจนแบบนี้นะครับแล้วเราค่อยหาจังหวะเข้าเทรดนั่นเองนะครับต้องเป็นลักษณะนี้นะครับทุกคนถามว่าเอ้ยทำไมนะครับก็เพราะว่าแรงขายที่มีมากจากแนวต้านแนวนี้มันจะได้ช่วยส่งให้กราฟในช่วงนี้มันกลับตัววิ่งลงได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับทำให้การเทรดของเราตรงนี้ก็จะมีโอกาสชนะเพิ่มมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือคีย์สำคัญข้อที่4นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของแนวรับแนวต้านนะครับถ้ามีแนวด้วยมันจะทำให้การเทรดของเรามันแม่นยำมากขึ้นได้แบบนี้นั่นเองนะครับโอเคแล้วคราวนี้แล้วตัวอรุณนี้เนี่ยถ้าสมมติเราเทรดได้ครบตามคีย์สำคัญทั้ง4ข้อนี้เลยวินเลทเราจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับทุกคนเราจะได้วินเลทมากขนาดนี้เลยครับผมทุกคนนี่ครับประมาณ 65% อัพเลยนั่นเองนะครับคือจะบอกว่า 65% อัพก็คงไม่เชิงนะครับก็ต้องบอกว่าแต่ละสภาวะตลาดมันก็ไม่เหมือนกันเนาะเพราะนั้นก็อันนี้เป็นหนึ่งในสภาวะตลาดนะครับที่พวกเราไปเก็บข้อมูลกันมานะครับก็มันได้ตัวเลขอยู่ประมาณนี้นะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ถ้าทุกคนไปเทรดสภาวะตลาดมันแตกต่างออกไปก็ตัวเลขที่ได้ก็อาจจะแตกต่างออกไปนะครับบินเลททุกคนก็อาจจะน้อยกว่านี้หรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้นั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้เนาะโอเคนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟไปทีละแท่งนะครับทุกคนก็ถ้าสมมุติว่าเราเทรดโดยใช้ตัวอรุณเพียวๆเลยนะครับไม่ได้มีการปรับเรื่องคีย์สำคัญอะไรมาช่วยให้เราเทรดได้ดีขึ้นเลยนะครับทุกคนก็คือง่ายๆนะครับถ้าเส้นสีฟ้าอยู่ด้านบนเราจะหาจังหวะเทรดขึ้นอย่างเดียวนะครับกับการถ้าเส้นสีฟ้าอยู่ด้านล่างก็เราจะหาจังหวะเทรดลงอย่างเดียวเนี่ยถ้าสมมติเราทำแค่นี้นะครับทุกคนวินเลทที่เราได้มันจะอยู่ที่ประมาณ 52% นะครับนี่คือวินเลทที่เราได้จากทีมวิจัยของเรานะครับที่เราไปให้เขาไปนั่งแม็กเทสกันมานะครับทุกคนจะได้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแต่คราวนี้ถ้าสมมติว่าเรามีการเอาเส้น EMA มาช่วยในการดูเทรนด์ประกอบด้วยนะครับเพื่อให้เราเทรดได้ถูกต้องตามเทรนด์มากขึ้นด้วยวินเลทเราจะอัพขึ้นมานะครับทุกคนจะเห็นว่าพี่มาร์คมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเยอะเท่าไหร่เลยนี่พี่มาร์คมันขึ้นมา 55% เองมันขึ้นจากเดิมมา 3% เองนะครับที่จริง 3% เนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับในการเทรดนะคือวินเลทเราเพิ่มขึ้น 1% 2% เนี่ยที่จริงนั่นก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆแล้วนะครับก็เพราะนั้น 3% ตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆแล้วนะนี่นะครับก็อันนี้ก็คือขึ้นมาเป็น 55% ได้นะครับโอ้ก็ถือว่าค่อนข้างดีขึ้นชัดเจนนะครับคราวนี้พอเราปรับเอาตัวการกลับตัวของกราฟนะครับตัว R นี่ย่อมาจาก reversal นะครับทุกคนก็คือเป็นการกลับตัวเนาะก็นี่นะครับถ้าเราใช้เส้น EMA ประกอบกับการดูจังหวะการกลับตัวของกราฟ
ด้วยนะครับวินเลทเราก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับทุกคนนี่นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณ 2% นะครับจากที่เราไปเก็บข้อมูลกันมาได้นะครับวินเลทก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับนี่นะครับวินเลทของเราอ่ะมันไม่ได้เพิ่มขึ้นได้เร็วขนาดนั้นนะครับวินเลทของเรามันเพิ่มยากนะทุกคนเพราะนั้นการเพิ่ม 1% 2% นี่คือเยอะมากๆแล้วนะครับประมาณนี้เนาะคราวนี้ต่อมาก็ถ้าเราเอาตัวแนวรับแนวต้านมาเสริมเข้าไปอีกนะครับมาเพิ่มให้มันเข้าไปอีกวินเลทเราเพิ่มขึ้นไปนู่นเลยครับผมเป็น 65% เลยครับวินเลทเราเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับนี่นะมันเพิ่มขึ้นไปจากเดิมเนี่ย 8% เลยนะครับนี่คือตัวเลขที่โอ้โหมหาศาลมากๆนะทุกคนนี่นะครับเราเลยเห็นเลยว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยมีคุณค่ากับการเทรดเราสูงมากๆเลยนะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะนั้นนี่นะครับถ้าเราเทรดครบคีย์ทั้ง4ข้อของตัวอรุณนี้ได้นะครับวินเลทของเราก็เลยนะนี่นะมีโอกาสจะได้สูงถึง 65% เลยนะครับอันนี้ถ้าเทียบจากข้อมูลที่ทีมวันเทรดเดอร์เขาไปเก็บข้อมูลมาได้นะครับนี่เนาะก็วินเลทจะอยู่ที่ประมาณ 65% นี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นวินเลทของตัวอรุณนี้นะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆยังจำกันได้นะครับวินเลทที่เราจะต้องทำให้ได้ถ้าเราอยากจะทำกำไรในการเทรดไบนารี่นี้ให้ได้มันคือเท่าไหร่ครับจำได้ไหมมันคือ 60% นะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราได้ถึง 65% เนี่ยโหเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเลยนะครับทุกคนนะโอเคนะครับนี่เลยนะครับก็คือวินเลทของตัวอรุณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่านี่คืออีกหนึ่งเทคนิคนะครับอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่เหมาะมากๆสำหรับเทรดเดอร์สายตามเทรนด์สำหรับคนที่ชอบเทรดตามแนวโน้มส่วนใหญ่ของตลาดนะครับนี่นะครับด้วยความที่เนื้อหามันมีไม่เยอะนะตัวมันเป็นอินดิเคเตอร์ที่มีคอนเทนต์ในตัวมันน้อยนะครับเนื้อหาวันนี้ก็เลยจะจบเร็วนิดนึงนะทุกคนนะครับก็สำหรับตัวอรุณนี้นะครับทุกคนผมมีใช้คำว่าเป็นเหมือนวินัยเล็กๆแล้วกันนะที่อยากจะมาฝากให้กับทุกคนหน่อยเห็นไหมครับถ้าเรามีการปรับกลยุทธ์ของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมมีการเอาสิ่งต่างๆเอามาปรับทำให้การใช้งานอรุณเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกคนจะเห็นนะครับว่าวินเลทของเราอ่ะมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นถ้าเราอยากจะเทรดให้มีผลงานดีขึ้นนะครับเราควรจะมีการรู้จักปรับเอากลยุทธ์อื่นๆมาปรับใช้ร่วมกับกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งที่เรากำลังใช้อยู่ปัจจุบันนี้ด้วยนั่นเองนะครับนี่นะครับถ้าเรามีการปรับมีการพัฒนากลยุทธ์ในการเทรดของเราอยู่ตลอดเห็นไหมครับสุดท้ายวินเลทของเราก็จะสูงขึ้นได้นั่นเองนะครับทุกคนก็นี่เป็นเหมือนวินัยแล้วกันนะครับที่ผมอยากจะฝากให้กับทุกคนนะว่าในทุกๆวันที่ทุกคนเทรดอย่าหยุดนิ่งนะครับพยายามที่จะพัฒนากลยุทธ์ในการเทรดของตัวเองอยู่ตลอดนะพยายามเรียนรู้พยายามที่จะนำสิ่งต่างๆที่ได้พบได้เจอมาที่เราคิดว่ามันน่าจะช่วยให้การเทรดของเราดีขึ้นเนี่ยเอามาปรับใช้อยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับแล้วการเทรดของเรามันจะไม่หยุดอยู่กับที่นะครับทุกคนแล้วสุดท้ายพอร์ตเราก็จะโตขึ้นได้เรื่อยๆพอร์ตเราก็จะทำผลงานออกมาได้ดีขึ้นได้เรื่อยๆได้นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะก็ในที่นี้เห็นชัดเจนว่าตัวแนวรับแนวต้านมีผลมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านะการนำเอาแนวรับแนวต้านมาปรับใช้ร่วมกับเทคนิคในการเทรดของเราด้วยมันจะช่วยให้การเทรดของเราดีขึ้นมากๆหรือว่าเทคนิคปัจจุบันที่เราใช้อยู่มันจะดีขึ้นมากๆนะครับก็ลองมาปรับใช้กันดูนะครับทุกคนสำหรับตัวแนวรับแนวต้านเนาะอันนี้ก็เป็นความรู้ดีๆนะครับที่ผมมาฝากให้กับเพื่อนๆในวันนี้กันนะครับโอเคก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะก็หมดเวลาไลฟ์ของเราแล้วนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมวันนี้กันนะครับก่อนจากลากันไปอย่างที่บอกนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะติดตามช่องทางต่างๆของผมก็สามารถมาติดตามได้ที่ช่องทางต่างๆเหล่านี้ได้เลยนะครับ Facebook ก็จะเป็นมาร์คนราธิปนะครับเป็นแฟนเพจเนาะแล้วก็ IG ก็จะเป็นมาร์ค_นราธิปนะครับแล้วก็มีตัว P ต่อท้าย1ตัวนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ก็จะเป็นช่องมาร์คนราธิปช่องนี้นะครับที่เพื่อนๆดูอยู่ตอนนี้เลยนั่นเองนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้เห็นผลงานการเทรดของผมด้วยแล้วก็ผมก็จะมาแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆในไลฟ์ต่อๆไปอีกด้วย
นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็โอลิมเทรดนี้นะครับเป็นโบรกเกอร์หลักที่ผมใช้เทรดมา6ปีเต็มแล้วด้วยนะทุกคนก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีก1โบรกเกอร์ที่มีความมั่นคงสูงมากๆนะครับแล้วก็มีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ทั่วโลกเยอะแยะมากมายมากๆนะครับใครกำลังมองหาโบรกเกอร์ที่ดีแบบนี้เปิดมานานแล้วแล้วก็ความมั่นคงมีสูงมากแบบนี้มีผู้ใช้อยู่ทั่วโลกเลยด้วยนะครับก็นี่นะครับผมแนะนำเป็นโอลิมเทรดนี้เลยนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับตามนี้เนาะโอเคก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ติดตามรับชมกันและเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปครับผมสำหรับไลฟ์นี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม